มีการชุมนุมของพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ที่ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งผมก็ติดตามการชุมนุมมาโดยตลอดก็พบว่าสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยดำเนินการก็เป็นวิธีการที่ลักษณะเผยตัวตนให้เห็นธาตุแท้ของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายชวนหลีกภัยนายวันหยัดพนักฐานรวมถึงแกนนำพรรคประชาธิปัตย์คนอื่นๆว่าสุดท้ายแล้วเมื่อแพ้การเลือกตั้งเลือกตั้งมาทุกครั้งก็แพ้พอเสียงในสภาแพ้โหวตกฎหมายอีกวันนี้ก็เริ่มใช้วิธีการนอกระบบมีการเปิดเวทีเห็นไหมครับที่สำคัญมีการแจกผ้าคาดผ้าพกหัวสายล่อฟ้านะครับนี่คือสิ่งที่ผมมองว่าการทำหน้าที่ของนายอภิสิทธิ์ที่มักอ้างว่ายึดมั่นในระบบรัฐสภายึดมั่นในระบบประชาธิปไตยสุดท้ายนะครับกำลังแสดงพฤติกรรมและพฤติการให้เห็นได้ว่าตนเองนั้นจะต้องทำค้าทุกเรื่องครับเพื่อได้จะล้มรัฐบาลนี้เป็นการดำเนินการที่ผมบอกว่ามันอยากเป็นระบบถ้าย้อนไปผมอยากเตือนความจำว่านายอภิสิทธิ์เนี่ยน่าจะเป็นการทำลายระบบประชาธิปไตยครั้งแรกนำพรรคบอยคอตการเลือกตั้งปี48 49ก็คือนายอภิสิทธิ์และพลพรรคต่อมาครับข่าวว่าตั้งรัฐบาลในค่ายทหารเสวยสุขอยู่2ปี8เดือนครับทั้งนี้เป็นการต่อต้านเรียกร้องให้ยุบสภาสลายการชุมนุมครับคนตาย298ศพเจ็บ 2,000 กว่ายังไม่เคยขอโทษประชาชนไม่เคยแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองผมเตือนว่าอดีตประธานาธิบดีอียิปต์นายฮอฟฟี่มูบารักครับศาลจำคุกตลอดชีวิตข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องในการแข่งข้ากลุ่มผู้ชุมนุมที่ลุกขึ้นมาประท้วงและโค่นอำนาจผู้เสียชีวิตคราวนั้นเกือบ850คนของเรา98แต่สิ่งที่เราติดทำเนี่ยก็ยังไม่เคยขอโทษผมจึงไม่แปลกใจในเรื่องที่สามครับว่านายอภิสิทธิ์เองเนี่ยน่าจะอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าที่ให้ลูกน้องเนี่ยดำเนินการในสภาเนี่ยทำตัวเป็นอันธพาลครับไม่ว่านายอภิชาติสุภาแข้งที่อยู่ในสภาอยู่ในการประชุมเนี่ยไปดึงประธานสภาเนี่ยเกือบตกเก้าอี้ครับรวมถึงนายประเวศเวชชาชีวะเนี่ยร่วมกันที่เป็นบริบาลังนางสาวรังชีมารอดกระสมีอดีตดาวสภานะผมว่าน่าจะเป็นอดีตนะเป็นดึงเก้าอี้และบอกว่าเป็นการทำเชิงสัญลักษณ์นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมต่อเนื่องครับในวันที่31กว้างปาด้วยแฝงประชุมสภาใส่ประธานสภาและสิ่งที่แกนนำพรรคปฏิบัติอย่างนายอภิสิทธิ์และผู้ใหญ่ในพรรคปฏิบัติอย่างนายชวนในบัญญัติไม่ต้องมีครับจะได้ข่าวว่าจริงกว่าว่ามีการยกย่องอะไรครับเผยเห็นธาตุแท้ของนายอภิสิทธิ์นายชวนในบัญญัติว่าคราวนี้ทำตัวเป็นแก๊งการเมืองน่าจะทำตัวเป็นแก๊งการเมืองในสภาผมมองว่าวันนี้นายอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคเป็นผู้นำฝ่ายค้านในยุคนี้นะครับตกต่ำที่สุดครับเป็นโมฆะบุตรนะครับจากการสำรวจของเอเล็กโพและดูสิตโพเนี่ยไม่สามารถจะฝากอนาคตไว้กับพรรคปฏิบัติได้เลยหรือแลบสิทธิ์ได้เลย
เพราะวันนี้ประชาชนเสื่อมศรัทธาและการเมืองจากการปฏิบัติการที่เป็นแก๊งอันธพาลนะครับในสภาเนี่ยสองวันติดต่อกันเป็นลักษณะของเผด็จการเสียงข้างน้อยที่ใช้เสียงข้างน้อยลากเสียงข้างมากทำให้สภาไทยเนี่ยถูกประชาชนมองว่าเสื่อมเพราะผลกระทำของสมาชิกพรรคฝ่ายค้านและน่าจะเป็นนายอภิสิทธิ์และแกนนำให้ท้ายทำให้สภาไทยถูกย่ำยีคนไทยนะครับไม่ยอมให้สมาชิกพรรคในปากแม้แต่คนใต้นะครับแถวบ้านผมเนี่ยก็ยังยี้ประชาธิปัตย์ส่งข้อความมายังผมแล้วมาที่พรรคเพื่อไทยนะครับว่าสุดทนพฤติกรรมที่น่าจะเรียกว่าดิบเถื่อนทอยผมไม่รู้จะเรียกยังไงครับเพราะสิ่งที่พรรคไปปักเนี่ยแทนจะตำหนิสสหรือตั้งคณะกรรมการสอบจริยธรรมสสในพรรคซึ่งไปตามกฎระเบียบของพรรคการเมืองเหมือนกับที่นายพิชัยและคุณเขาให้สัมภาษณ์ไว้นะครับแต่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคกลับไม่ทำและยังมองว่าเป็นพฤติกรรมตกต่ำยอมรับได้แต่เพื่อไม่กดหมายร่างพรบ.ปรองดองผ่านยอมให้พรรคนั้นตกต่ำนะครับนี่คือการเหยียบย่ำคุณงามความดีสิ่งที่บรรพบุรุษนะครับของประชาธิปัตย์64ปีเขาทำไว้วันนี้แหลกลานย่อยยับภายใต้น้ำมือของนายอภิสิทธิ์ผมจึงให้ฉายาปี2555ก่อนที่สื่อมวลชนจะให้ว่าปีนี้อันธพาลสภาคลองเมืองครับมันสุดบรรยายจริงๆครับสุดจะทนนะครับผลสำรวจประชาชนก็เห็นแล้วว่าวันนี้เสื่อมไม่ใช่เพราะฝ่ายค้านโทษนะเสื่อมไม่ใช่เพราะสมาชิกพรรครัฐบาลเสื่อมเพราะการทำหน้าที่ของพรรคประชาธิปัตย์เสื่อมเพราะสมาชิกพรรคฝ่ายที่เป็นฝ่ายค้านทำตัวเป็นอันธพาลครองเมือง2499เคยมีเรื่องจริงแล้วทำเป็นหนังครับอันธพาลของเมืองวันนี้เรื่องจริงเกิดขึ้นปี2005ไม่น่าจะเกิดครับวันนี้ประชาธิปัตย์เปลือยกายล่อนจ้อนทำตัวเป็นแก๊งนักเลงปากซอยครับปิดซอยชุมชนครับเหมือนปิดซอยสภาไม่พวกผมเข้าไปประชุมนี่คือสิ่งที่เป็นหน้าอัปยศและหน้าอกสูงและยังมีหน้าผมเห็นคอลัมนิสต์ที่เคยเชียร์ประชาธิปัตย์นะบางฉบับเนี่ยเริ่มปฏิเสธวิธีการคิดนอกระบบแล้วนะครับตอนนี้วันนี้ผมว่านี่คือสิ่งที่เป็นฆาตกรรมหมู่ทางการเมืองของพรรคเรื่องต่อมาครับกรณีที่นายชวนหลีกภัยประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยออกมาปราศรัยเมื่อวานนี้และปรากฏเป็นข่าวว่าพรบ.ปรองดองเนี่ยเป็นของฉบับพลเอกสนธินั้นว่ารัฐบาลอยู่เบื้องหลังผมมองว่านี่คือการมองโลกในแง่ร้ายและผิดหวังกับนายชวนหลีกภัยจริงๆครับที่ท่านเป็นถึงอดีตนายกสองสมัยและทำหน้าที่ส.ส.ตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กครับจนผมเริ่มจะเป็นหนุ่มใหญ่แล้วคุณชวนก็ยังคิดแบบสไตล์เดิมๆครับทั้งที่ท่านก็เข้าใจนะครับว่าการนำเสนอเนี่ยเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติพลเอกสนธิเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคพวกฝ่ายค้านนะครับท่านก็มีสิทธิ์เสนอท่านนายกจุลนักก็ปฏิเสธแล้วว่าท่านไม่ได้เกี่ยวอำนาจก็แบ่งกันนะอำนาจอธิปไตยนะครับก็แบ่งในที่ดีบัญญัติบริหารและตุลาการส่วนร่างของเพื่อไทยอีก3ร่างก็พรรคเพื่อไทยไม่ได้เสนอเป็นของสมาชิกที่เขาก็อยากเสนอบ้างเพื่อมีการร่างรอปรองดองผมจึงแปลกใจว่าทำไมคุณชวนหลีกภัยไม่เสนอแน่ให้พรรคอภิปรายแน่นะที่เสนอร่างที่5ที่เห็นต่างหรือว่าที่ผ่านมาในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากความขัดแย้ง
แล้วเป็นรัฐบาล2ปี8เดือนก็มีความขัดแย้งกันอยู่และตั้งรัฐบาลในค่ายทหารได้วันนี้ยิ่งยาวอีกครับเรื่องนี้ยิ่งขอปฏิเสธว่าทางพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่คุณชวนกล่าวหาแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นคุณชวนกำลังดูถูกสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติด้วยกันและมองโลกในแง่ร้ายผมเป็นเด็กครับคอยเคารพท่านชวนแต่อยากเตือนสติผู้อาวุโสว่าวิธีคิดอย่างนี้นะครับเด็กอย่างผมก็คิดได้เป็นส.ส.ใหม่ก็จริงครับเขาแบ่งอำนาจหน้าที่กันชัดเจนไม่มีใครอยู่เบื้องหลังครับและพลเอกสมคิดเป็นอดีตผบ.ทบ.เคยนำการยึดอำนาจมาแล้วเห็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ก็น่าจะเคยไปกล่าวว่าอยู่แล้ววันนี้ท่านเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองถ้าร่วมฝ่ายค้านถึงจะเสียงไม่มากท่านก็มีศักดิ์ศรีครับเพราะนั้นอย่าไปกล่าวหาลักษณะที่โยนบาปมายัง